โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Teacher X2 อยู่กับผมครูต้วย56มม.วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Free Fire เช่นเคยนะครับทุกคนครับนะซึ่งกิจกรรมนี้ที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือกิจกรรมเขาเรียกว่า Boxer Fist นั่นเองครับ Fist ที่แปลว่าหมัดนะครับ Boxer คือหมัดนักมวยนะครับนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมัดม่วงอะไรนะครับคือหมัดนักมวยนะครับบ็อกเซอร์คือนักมวยนะครับนะซึ่งกิจกรรมมันเนี่ยนะครับกิจกรรมในช่วงนี้คือเป็นกิจกรรมแบบว่าชกมวยต่อยมวยนะตึงดึง KO อะไรต่างๆครับซึ่งหมัดม่วงมันเข้ามานะครับนะซึ่งก็ดูผมคิดว่าเอ้ยเราจะเอาหรือเปล่าเราจะเอาหรือเปล่าแต่ถ้าว่านะครับหลายคนเนี่ยเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นเกมฟรีครับเปิดให้เล่นฟรีไม่เสียค่าสมัครอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าเข้ามาในเกมเนี่ยมันต้องเติมเงินถ้าไม่เติมแล้วมันแบบไม่เท่ไม่แรงครับนะซึ่งหมัดม่วงเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าของมันต้องมีอ่ะนะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าอยากจะได้หมัดม่วงอยู่นะครับนะซึ่งเสียงของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้อ่ะชิ่งชิ่งเห็นปะเสียงมันจะต่างกันนะครับทุกคนเห็นปะเสียงมันชงให้ดูดิเสียงมันจิ้วๆนะครับนะต่างกับหมัดแบบว่าไซตามะอ๋อโชคดีไม่ชกอีกเอ้าไม่ชกพอจะให้ชกก็ไม่ชกนะครับนะเพราะถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นหมัดไซตามะเนี่ยมันจะนี่ครับฟุกฟุกเห็นปะแต่ถ้าหมัดเขาบ้ามันก็นี่ครับซึ่งเสียงมันแบบไม่เพาะอะครับนะเสียงที่มันหมัดที่มันเพาะเนี่ยก็จะมีหมัดไฟนะครับหมัดไฟเนี่ยบอกเลยว่าหมัดโลกันเนี่ยเสียงเพาะมากนะครับก็คือว่าเสียงไม่หนวกหูไม่อะไรอะทุกคนนะแต่ถ้าว่านะครับมาหมัดม่วงออกมาเนี่ยเสียงมันเพาะนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันดูครับนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ 6,957 เพชรมาดูว่าสุ่มได้หมัดม่วงเนี่ยหมัดบ็อกเซอร์ฟิตเนี่ยนะครับนะจะหมดไปเท่าไหร่นะครับของรางวัลก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับหมัดคอบบ้าครับเหมือนกับชุดในตำนานครับนั่นทุกคนนะครับเก็บโทเค็น5อย่างครับค่อยเอาไปแลกครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะหมุน1ครั้ง25เพชร5ครั้งนะครับนะก็100เพชรครับนะทุกคนครับแนะนำให้หมุน5ครั้งนะครับเนื่องจากว่ามันจะคุ้มกว่าครับถ้ามันจะออกมันจะออกตรงกลางผมบอกเลยนะครับกิจกรรมนี้ถ้ามันจะออกเนี่ยโทเค็นมันจะอยู่ตรงกลางถ้าโทเค็นไม่อยู่ตรงกลางคือไม่ออกไปกดกันถ้ามันจะออกโทเค็นจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือออกเลยนะครับถ้าโทเค็นอันแรกคือออกเลยนะครับถ้าคุณคิดว่านะครับได้มา1อันละนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโทเค็นไม่ออกแน่นอนเห็นปะนะครับถ้าโทเค็นมีตรงกลางไม่ออกจริงๆครับถ้าคุณตัวคิดว่าตัวนี่ไงเห็นไหมออกเห็นไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรของมันก็คือแบบว่าสูตรกดแบบ3โทเค็นเลยนะครับแล้วผมไปลองกดในอีก ID หนึ่งครับนะแบบว่ากด5ครั้งได้3โทเค็นโคตรเวอร์เห็นปะถ้ามันไม่ออกคือไม่ออกเห็นไหมครับบอกเลยคุณกดไปตายเท่าไหร่มันก็ไม่ออกนะครับนะไปต่อครับทุกคนครับนะนี่เห็นไหมครับได้ของฟรีไปอีกเรียบร้อยครับซื้อต่อครับตอนนี้หมดมาแล้วนะครับทุกคนครับนะอยู่ที่600เพชรนะครับนะทุกคนครับ600เพชรนั่นเองครับ700เพชรครับไม่ออกของเดิมๆของเก่าไปครับทุกคนหมด800เพชรครับ800เพชรก็ยังไม่ออกครับ900เพชรเห็นปะถ้ามันออกก็คือมันจะอยู่ตรงกลางและที่เหลือก็จะไม่ออกที่เหลือก็จะมันอาจจะสุ่มมาเป็นแบบ 3-4 อันก็ได้นะครับทุกคนครับนะ900เพชรครับทุกคน 1,000 เพชรแล้วนะครับนะผมกดไป 1,000 เพชรแล้วได้มา3โทเค็นครับนี่ครับทุกคนครับนี่ครับ 1,100 ครับ 1,100 เพชรครับนะได้มา4โทเค็นเป็นที่เรียบร้อยครับนะเดี๋ยวเราจะกดกันอีกครับนี่เลยนะครับนะมันไม่มีทางแบบว่าที่จะมาออกตรงกลางนะอันที่4อันที่5เนี่ยผมบอกเลยนะครับนะถ้าเรากดอันแรกเนี่ยอาจจะยังมีสิทธิ์นะครับแต่ผมไม่กดเปลืองนี่ครับตอนนี้ไป 1,300 เพชรแล้วนะครับทุกคนครับนะ 1,300 ตีไปเลยครับว่าไม่เกิน 2,000 เพชรผมว่านักกิจกรรมมันประมาณนี้แหละนี่ครับนะไม่เกิน 2,000 เพชรไม่เกิน 1,500 เพชร 1,400 เพชรแล้วครับทุกคนเรื่องนะครับนะใจอยู่นะมันต้องมาต่อดีทุกคนนะเติมไปเลยครับ 2,000 เพชรสำหรับใครอยากเติมเพชรนะครับแบบ UID ก็ทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับนะถ้าเราจะไปเติมเมลพาสกับใครนะถึงแม้ว่ามันจะถูก
แต่ว่าไม่ปลอดภัยนะครับนะก็ไม่รู้แหละครับนะถึงว่ามันจะปลอดภัยที่ไหนแล้วมันก็ยังไม่ปลอดภัยครับนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้ยโดนแฮกโดนนี่มานะครับนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน 2,000 เพชรผมว่า 2,000 เพชรว่ะมีใครให้ต่ำกว่านี้ป่ะตอนนี้ 1,700 เพชรแล้วนะครับทุกคนอีกแค่อันเดียวเนี่ยออกยากมากๆครับโอ้โหยากจริงเดี๋ยวเราจะกดลองดูครับอ่ะ1ครั้งดูว่ามันจะออกจริงไหม1ไม่ออกครับ1ก็ไม่ออกครับทุกคนเห็นปะ1ก็ไม่ออกครับเห็นปะ1นี่ออกยากนะแบบว่าดวงที่มันจะดวงดีออกยากมากครับทุกคนครับกด5ครั้งมาเลยออกไม่ออกก็ช่างมันเฮ้ยทุกคนครบนะครับทุกคนครับ 1,000 ครบหมดไป 2,000 เพชรละนะครับนี่คือ 2,000 เพชรแล้วนะครับทุกคนครับต้องกดรับก่อนนะครับ 2,000 เพชรยังไม่ออกครับทุกคนบอร์ดตัวนี้ก็มีแล้วนี่นี่ครับ 2,000 เพชรไม่ออกครับทุกคนครับมันต้องไปต่อดีลูกแก้วเดียวว่าเดี๋ยวกระเป๋าเตรียมแล้วไปที่กระเป๋าไม่ได้เราต้องเอาแบบตัวพวกนี้ไปนะครับนะเราต้องเรียกอย่างรวดเร็วก็เอาตัวพวกนี้ไว้ครับทุกคนครับนะเอาตัวพวกนี้ไว้เอาตัวพวกนี้ไว้แล้วก็สกินปืนกล่องอะไรต่างๆหมุนให้หมด29ครั้งดูของฟรีจะได้หรือเปล่าอุ๊ยได้ใช่เลยนี่ได้มากล่องที่11นะครับไอวอร์อีกอันแล้วก็แบบพวกนี้เนี่ยก็เรียกส่งไปห้องแต่งตัวเลยละกันครับโอเคครับทุกคนครับนะแล้วก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอันนี้ก็ส่งห้องแต่งตัวไปนะครับนะได้มา5โทเค็นครับหมดไป 2,000 เพชรพอดีครับนะ 2,000 เพชรพอดีแล้วก็แลกซ้าย3ไอเทมเพื่อหมุนสิทธิพิเศษ1ครั้งนะครับทุกคนครับนะก็คือได้มาที่เรียบร้อยครับหมัดคอบบ้าครับทุกคนเป็นไงไม่ใช่หมัดคอบบ้าดิ KO Fit ครับหมัดนักมวยนั่นเองครับนี่ครับใช้ให้ดูครับแต่ว่ามันก็เอฟเฟคมันเนี่ยมันนี่เลยครับทุกคนครับนะมันก็ไม่เท่าหมัดไฟอ่ะอย่างได้หมัดโลกันเนี่ยขอให้เจมเอากลับมาใช่ปะนี่ครับมันจะเหมือนกับหมัดเขาเรียกว่าหมัดไซตามะนะครับนะจะคล้ายๆกันนะครับนะมันจะมีวงรอบนะครับแต่ถ้าเป็นหมัดไฟเนี่ยมันจะลามขึ้นมือเลยนะครับนะอันนี้มันยังเป็นแบบว่าเป็นล่างหมัดใช่ปะนะครับนะเห็นปะเห็นวงหมัดปะนี่ครับแต่ถ้าเป็นหมัดไฟเนี่ยผมเรียกว่าดีมากๆนะครับหมัดคอบบ้าเนี่ยเสียทีที่มันแบบว่ามีงูออกมานะถ้ามันไม่มีงูเนี่ยก็คุ้มดีนะครับนะทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับนะกิจกรรมนี้ก็หมดไป 2,000 เพชรเล่นง่ายมากๆครับทุกคนครับแค่คุณมีเพชรคุณก็กดสุ่มๆๆๆๆๆๆไปนะครับแล้วคุณก็ได้เองครับนะบอกเลยว่า 2,000 เพชรเป็นอย่างน้อยครับนะทุกคนเติมไว้เลย 2,000 เพชรเป็นอย่างน้อยครับแต่ถ้า ID ที่แบบว่า ID เวล20เบี้ยวไม่เกินไม่เบี้ยวต่ำๆอ่ะทุกคนนะบางทีนะกดครั้งเดียวคุณจะอาจจะได้3ลูกแก้วเลยก็ได้นะครับนะถ้าจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดไป 2,000 เพชรก็ตีเป็นเงินนะครับนะ600บาทนะครับสำหรับใครอยากเติมเพชรนะครับทุกคนครับแบบ UID นะครับนะไม่ใช่ Mail Pass นะครับนะแบบ UID ก็นี่เลยครับนะเพียงแค่คุณให้ UID มานะครับนะก็สามารถเติมได้เหมือนกันครับรับเติมเป็น UID นะไม่มีเติม Mail Pass ครับเพราะว่าผมไม่มีสูตรครับทุกคนนะครับเติมแค่ Mail Pass ผมไม่ใช่เติมแค่ UID ผมก็เติม UID เอานะครับนะผมเนี่ยนะครับนะก็เอา UID ไปเข้าเว็บเติมเกมนั่นงั้นครับนะสำหรับใครที่อยากใครเติมเป็นก็เติมนะครับใครหลับใครที่แบบว่าไม่มีแบบ AirPay ก็ไม่เป็นไรครับนะมาให้ผมเติมให้ก็ได้นะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับทุกคนหมัดม่วงบอกเลยว่าใส่แล้วเท่ใส่แล้วแรงครับทุกคนครับนะบอกเลยจึ๊กๆๆๆบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย